สำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สักคันนะครับที่แบบไม่อยากเหวี่ยงขาขึ้นอย่างเงี้ยด้วยโจทย์ว่าใส่กระโปรงเอยหรืออะไรก็ตามนะครับอยากขึ้นท่าเนี่ยนี่เหวี่ยงขาด้านหน้านะแต่ในมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นมักจะเอาถังน้ำมันไว้บริเวณนี้นะครับทำให้เราต้องขึ้นท่าแบบคลาสสิกนะครับก็คือเหวี่ยงขาขึ้นจากด้านหลังแต่ในโจทย์ที่คนใส่กระโปรงอะบางทีไม่สะดวกนะครับต้องมานั่งระมัดระวังในการขึ้นคอมนะครับซึ่งนี่คันนี้คือเจ้า New Grand Filano Hybrid Connected 2023นะครับมาเรามาดูรถโดยรอบเลยนะครับกับเจ้าตัว New Yamaha Grand Filano 2023นะจริงๆเปิดตัวนะตอนปี2022ปลายปีแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกชม2023นะเพราะว่าเขาเปิดตัวตอนปลายปีนะครับแล้วก็ส่งมอบอะไรจริงๆส่วนใหญ่ก็ส่งมอบนะปี2023เมื่อกี้ผมเอาลูกสาวมาเพราะพอดีคุณแม่เขามาฝากไว้นะครับแล้วก็เอากลับไปละผมก็มา The Show Must Go On ก็เลยถ่ายเปิดคลิปกับลูกสาวไปเลยเรามาดูรถกันต่อนะครับจุดแรกเลยที่ผมอยากพามาชมเลยคือตรงบริเวณที่วางขายนะอย่างที่บอกว่าในมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นจะเป็นสกูตเตอร์เขามักจะเอาถังน้ำมันมาวางไว้บริเวณนี้ทำให้เวลาเหวี่ยงขาเนี่ยบอกว่าเอาขาขึ้นมาวางบนรถหรือวางบนพักเท้าหรือวางบนเจ้าแผ่นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เกือบทุกรุ่นต้องเหวี่ยงจากด้านหลังคนใส่กระโปรงบอกได้เลยว่าไม่สะดวกซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ตอบโจทย์คนใส่กระโปรงมากๆไม่ว่าจะขี่ไปทำงานขี่ไปเรียนนะครับใส่กระโปรงจะสั้นจะยาวต่อให้ใส่กระโปรงยาวการเหวี่ยงขาไปข้างหลังมันก็ไม่สะดวกนะครับซึ่งนี่แหละออกแบบมาเพื่อจุดนี้แต่หลายคนที่ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ที่ตรงนี้ว่างๆเงี้ยมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะคนใส่กระโปรงชอบแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ชอบแหละเพราะว่ามันขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแต่จุดที่เป็นข้อเสียในมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นที่เขาออกแบบนี้คือถังน้ำมันเขามักจะวางไว้ใต้เบาะนึกภาพไหมปกติรถทุกคันเนี่ยถังน้ำมันเขาจะมาวางไว้บริเวณนี้แล้วพอตรงนี้มันไม่มีถังน้ำมันส่วนใหญ่เขาก็จะมาวางไว้บริเวณใต้เบาะแทนข้อเสียคือมันจะเบียด U-box ทำให้ U-box ใต้เบาะหรือว่าช่องเก็บของใต้เบาะมันเล็กลงไปกับอีกจุดหนึ่งคือเวลาจะเติมน้ำมันจะต้องดับเครื่องลงข้างรถเปิดเบาะคันฝาถังน้ำมันถึงจะเจอถังน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันได้นะครับแต่นี่เจ้าตัว Grand Filano 2023นะครับคันข้างหน้านี่จะเป็นตัวABS นะครับหรือเรียกว่าตัวท็อปแล้วกันจะมีตัวสแตนดาร์ดนะครับที่ไม่มีระบบเบรก ABS แล้วก็จะเป็นกุญแจแบบเดือยขายแต่คันข้างหน้าเนี่ยคือจะเป็นตัว ABS ที่มีระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าแล้วก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์อย่างนี้นะครับเวลาซื้อรถป้ายแดงมามันจะมีอันนี้มาด้วยอย่าทำหายนะเมื่อกี้ปิวไปละตัวเนี้ยก็คือสมมติถ้ากุญแจหายเราเอาคีย์ตัวเนี้ยไปที่ศูนย์แล้วก็ขอกุญแจเบิกใหม่ได้เลยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหายหมดบอกได้เลยว่าเรื่องใหญ่เรามาดูกันต่อนะครับนี่ด้วยความที่เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ผมขอเอากุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วกันเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถังน้ำมันไม่อยู่นี่แสดงว่ามันก็ต้องอยู่นี่เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูด้วยความเป็นสมาร์ทคีย์นะครับมาถึงเราบิดได้เลยกดปุ่มซีดเพื่อดูถังน้ำมันกันหน่อยดีกว่าเติม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 ปั๊บตกใจเลยนี่ผมเปิดไม่สุดนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงกรึบกรึบกรึบเอ้าถังน้ำมันหายไปไหนเราจะคุณภาพบอกได้เลยว่าจะคุณภาพกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นอย่างเงี้ยไม่มีถังน้ำมันบริเวณนี้เขามักจะเอาถังน้ำมันมาไว้บริเวณนี้หรือไม่ก็บริเวณนี้ทำให้ U-box มันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวและครึ่งเป็นถังน้ำมันแต่นี่ยังคงเป็น U-box เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เอาถังน้ำมันไว้บริเวณนี้แต่จุดนี้ไม่มีถังน้ำมันฟังแล้วงงนะครับกว้างมากเพราะว่าทาง Yamaha เอาถังน้ำมันไว้บริเวณนี้กรึมผมกดปุ่ม Fuel นะครับ Fuel เห็นไหมเลยทำให้เห็นไหมได้ฟังก์ชันของการที่ตรงนี้ไม่มีถังน้ำมัน U-box ยังคงกว้างและข้อสำคัญคือเวลาจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยไม่ต้องลงข้างนะครับแล้วก็เปิดเบาะแล้วขันฝามาเติมเราก็นั่งอยู่บนรถเหมือนเดิมนะแค่เพียงแค่ดับเครื่องหมุนมาในฝั่งที่เป็น Seat and Fuel นะครับแล้วก็กดเปิดปึ้งถังน้ำมันก็เติมบริเวณนี้ได้เลยถือว่าเป็นการออกแบบที่ผมว่าชอบนะชอบเลยนะครับแต่โดยปกติในรถหลายๆรุ่นเขามักจะเป็นเก๋แหละแต่ในส่วนนี้ Grand Filano จะมีเก๋เล็กๆอยู่บริเวณนี้แทนออกแนวไม่ได้เป็นเก๋แบบปิดนะครับก็คือเหมือนเอาแบบวางขวดน้ำวางน้ำวางอะไรได้วางบริเวณนี้นะครับแล้วก็เรามักจะคุ้นกับคำว่ามันจะมีพอร์ต USB เพื่อชาร์จมือถือชาร์จอะไรไว้ในเก๋อันนี้เขาอยู่จุดนี้เลยกรึ๊บอยู่บริเวณจะให้เป็นพอร์ตจุดบุหรี่นะครับเราก็ซื้อตัวอะแดปเตอร์มาแปลงจะเป็นแปลงเป็น USB-C USB ไทป์ไหนก็ว่านไปแล้วก็
ชาร์จมือถือชาร์จในเวเกเตอร์อะไรได้เลยแล้วก็เอามือถือหย่อนไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาออกแบบมามาดูกันต่อที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วกันอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมว่ามันจ๊าบดีนะนี่ตัวนี้ได้ไมค์ข้างบนนี้จะเป็นดิจิตอลขาวดำนะครับส่วนด้านล่างจะเป็น TFT สีด้วยเดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงแต่อยากพามาชมในส่วนนี้ก่อนดีกว่าในส่วนของไฟต่างๆนะครับไฟต่างๆใช้คำว่าผมว่าดีไซน์มันดูหล่อขึ้นคือจะบอกว่าโดยทรงเนี่ยมันมีความแบบน่ารักผสมความหรูนะครับที่แบบเนี่ยถ้าดูที่ไฟหน้านี่จะมีไฟหน้าจะออกแนวแบบเป็นตาเพชรเลยนะครับสังเกตว่าเป็นตาเพชรแล้วมองดีๆเนี่ยบริเวณด้านในเนี่ยตรงนี้จะเขียนคำว่าแกนฟิลาโน่นะครับแล้วก็ไฟนี่จะเป็น LED แล้วก็รถทั้งคันจะเป็น Full LED ทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ไฟหน้าไฟสูงนะครับไฟสูงไฟต่ำก็อยู่บริเวณนี้ละส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ลงมาบริเวณด้านล่างนะครับนี่เห็นนะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วไฟเลี้ยวขวาเขาจะอยู่แยกกับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะวิ่งกลางคืนหรือว่าวิ่งกลางวันคือเส้นตรงๆนี่นะครับอันนี้คือ daytime running light นะครับที่แบบว่าผมว่ามันดูหล่อแล้วถ้าเป็นวิ่งกลางคืนลองนึกภาพถ้าเป็นวิ่งกลางคืนนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นไฟตาเพชรอยู่ด้านบนแล้วก็จะไปเห็นเป็นขีด1ขีดนะครับลงมาเป็นไฟdaytime running light หรือกลางคืนมันก็ติดนะครับก็คือจะแบบดูหรูหรามากเรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นการออกแบบใหม่ที่จะเป็นทรงแบบยาวๆเห็นไหมอันนี้ไฟเลี้ยวเห็นไหมจะเป็นทรงแบบ LED ยาวๆอันนี้ก็ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอีกฝั่งขวานะคือเอาง่ายคือไฟเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยว Full LED นะครับไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวทั้งคันนะครับมันก็จะเป็นการออกแบบใหม่ของเจ้าตัวแกนฟิลาโน่นะครับแล้วดูเบาะเบาะอันนี้ก็จะดูแบบหรูหราขึ้นมานะครับดูแบบมีเล่นสีเล่นอะไรอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวท็อปแล้วกันในตัว ABS นะครับซึ่งมาดูกันที่เครื่องยนต์ต่อสังเกตว่าถ้าเรามาดูใกล้ๆนี่บูคอไฮบริดนะครับซึ่งเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์125 cc นะครับมีระบบไฮบริดโดยไฮบริดคืออะไรจะมีระบบไฟฟ้านะครับที่เข้ามาช่วยเหลือจังหวะที่ออกตัวแล้วก็จังหวะที่เราเปิดคันเร่งแรงๆช่วงหนึ่งเป็นช่วงสั้นๆนะครับบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยคำว่าไฮบริดเนี่ยมันจะน่ากลัวแบบอารมณ์แบบรถยนต์ที่แบบมี2ระบบจริงๆจังๆอะไรขนาดนั้นไหมในตัวแกนฟิลาโน่เนี่ยคำว่าไฮบริดเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีแบตเตอรี่เสริมสังเกตว่าถ้าเกิดเราจำภาพรถยนต์เนี่ยจะมีแบตเตอรี่12โวลต์ลูกนึงแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อีกลูกนึงที่แบบเป็นไฮโวลเทจหรืออย่างน้อยก็จะเป็น48โวลต์ให้แบบว่าเป็นอีกลูกนึงแยกของระบบไฮบริดเพื่อใช้การขับเคลื่อนเลยแต่ด้วยความที่มอเตอร์ไซค์คันเนี้ยน้ำหนักมันไม่ได้เยอะน้ำหนักมันเบาวิวเลยนะครับคือขนาดมีค่อนข้างเล็กทำให้ระบบไฮบริดยังคงใช้แบตเดิมที่อยู่ในรถแบตอันไหนเปิดอีกทีนึงนี่เปิดแบตเตอรี่12โวลต์อันนี้ได้เลยช่วยลดภาระโหลดจังหวะที่ออกตัวหรือว่าจังหวะที่เราเปิดคันเร่งแรงๆมันจะเป็นช่วงการทำงานแบบสั้นๆนะครับโดยอีกจุดนึงคือที่มันบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีมอเตอร์แยกออกมาอีกลูกเลยหรือเปล่าคือทางแนวคิดของในตัวแกนฟิลาโน่เนี่ยตัวเนี้ยระบบไฮบริดเนี่ยมอเตอร์เขาจะไม่ได้แบบเป็นมอเตอร์แยกเหมือนอารมณ์เหมือนรถยนต์นะตัวเนี้ยถ้าเรามาดูที่ตัวชุดจานไฟนะโดยปกติในมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยจะมีหน้าที่ปั่นไฟเพื่อชาร์จเลี้ยงในระบบนะครับมีเรกูเลเตอร์คอยตัดไฟเพื่อให้แบตมันเลี้ยงอยู่ประมาณ12โวลต์ถึง14โวลต์แต่เนี่ยเขาเอาตัวชุดไฟเนี่ยชุดชาร์จไฟหรือเช่าชุดจานไฟตัวเนี้ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าจะมีสรีระมีการปรับเปลี่ยนให้นอกจากมีความสามารถในการชาร์จไฟเลี้ยงในระบบแล้วเลี้ยงแบตเตอรี่แล้วชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วยังสามารถปล่อยเอาท์พุตออกมาเป็นกำลังขับไปที่ล้อได้ด้วยและอีกจุดนึงคือจะเป็นไดสตาร์ทได้ด้วยสังเกตว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยปกติเราจะได้ยินชึ้งใช่ไหมอันนี้จะรึบเหมือนติดไปเลยเพราะว่าน้าตัวมัดจานไฟมันสามารถเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไดสตาร์ทแล้วก็เป็นตัวชาร์จไฟอยู่ในตัวเดียวกันอาจจะแบบลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วมีสรีระอะไรที่เขาเรียกว่าไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ปกติที่ไม่มีระบบไฮบริดนะครับคือบางคนจะห่วงว่าเฮ้ยไฮบริดมันน่ากลัวหรือเปล่าต้องดูแล2ระบบเหมือนรถยนต์บอกไม่ใช่คืออะไหล่ยังคงเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่ไฮบริดเลยแต่เขาจะมีแนวคิดว่านะตัวชุดจานไฟอาจจะมีเทคโนโลยีที่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็น1ในพาร์ทที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเพิ่มเติมขึ้นมาแบบโอ้โหต้องเป็นอะไหล่แยกเลยขึ้นมาขนาดนั้นนะครับก็ไม่น่าห่วงแต่สิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าในตัวระบบไฮบริดทั้งตัวแกนฟิลาโน่หรือว่าที่ผมเคยขับในก่อนหน้านี้คือในตัวฟาซิโอที่เป็นเครื่อง125 cc ไฮบริดต้นมันจี๊ดจ๊าดมากเพราะอะไรเครื่องยนต์เนี่ยป
โอเคทำงานปกติแต่จังหวะที่มันมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยช่วงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับจะรู้สึกเลยว่าคันเร่งมันเบาแบบออกดีขึ้นเนี่ยนะเนี่ยถ้าดูดีๆตัวจอ TFT เนี่ยจะมีบอกด้วยเวลาทำงานเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าแบบตอนนี้จังหวะไฮบริดเข้ามาช่วยนะคือระบบไฮบริดมันจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันลดภาระโหลดแล้วก็อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็นระบบที่ผมว่าพอมาอยู่ในมอเตอร์ไซค์125มันรู้เรื่องแบบรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยถ้าใครมีโอกาสได้ลองขับมอเตอร์ไซค์อย่างในตัวเก่าอ่ะที่ไม่มีไฮบริดอ่ะแกนฟิลิโน่ที่ไม่มีไฮบริดแล้วลองมาขับในตัวไฮบริดจะรู้เลยว่าเออต้นมันติดดีขึ้นมันติดมือขึ้นนะครับซึ่งก็เนี่ยเป็นจุดประสงค์หลักเลยของตัวเจ้าระบบไฮบริดที่อยู่ในแกนฟิลิโน่นะครับซึ่งดูจากอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยผมไปดูคร่าวๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองจับจริงๆจังๆ50กิโลลิตรบวกๆนะครับถือว่าประหยัดมากแต่อันนี้ก็ทางนี้นะมันอยู่ที่เขาเรียกว่ามือบิดด้วยมือเราตึงขึ้นมามือเราหนักขึ้นมาคือทำงานอยู่ในช่วงที่ไฮบริดมันไม่ทำงานมันก็อาจจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเราขับแบบเนิบๆจังหวะออกตัวบ่อยๆใช้งานในเมืองที่ระบบไฮบริดเข้ามาช่วยบ่อยๆบอกได้เลยว่ามันประหยัดมากมาดูที่จุดต่อมานะครับที่เป็นเรือนใหม่ที่แบบว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่อยู่ในแกนฟิลิโน่นะครับที่ผมบอกว่าณด้านบนเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นความเร็วดิจิตอลตอนนี้ผมขึ้นขาตั้งอยู่นะครับแสดงว่าเซ็นเซอร์เขาต้องจับที่ล้อหน้าแน่เลยเพราะว่าเนี่ยล้อหลังหมุนอยู่แต่ความเร็วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นจอ TFT ที่แบบโอ้โหมันดูหรูหราขึ้นมาแบบระดับใหญ่เลยนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเกรดน้ำมันนะครับเห็นนะอารมณ์เหมือนรถยนต์เลยส่วนตรงกลางนี่จะมีสัญลักษณ์บอกว่าถ้าเกิดเราขับเนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะไฮบริดทำงานมันจะเห็นเป็นตรงแสงไฟฟ้าเนี่ยที่แบบมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเนี่ยไฮบริดวับขึ้นมาช่วยทำงานนะครับแล้วส่วนฝั่งขวานี่คือเขาเรียกว่าอัตราบริโภคน้ำมันเขาเรียกไม่เชิงเป็นอัตราที่แบบเป็นตัวเลขจริงๆนะแต่เขาจะบอกเป็นแบบเป็นเข็มว่าตอนนี้อยู่ในโหมดที่แบบอีโคขับแบบพฤติกรรมแบบนี้ประหยัดหรือเปล่าหรือกินน้ำมันหรือจะใช้การบริโภคน้ำมันเยอะกว่าปกตินะครับเนี่ยเรากดได้ปุ่มค่อนข้างมีอยู่ปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวนาฬิกามีจับทิปนะครับนี่คันนี้5โลเองแล้วก็จับทิปนะครับเนี่ยอันนี้อัตราบริโภคน้ำมันนะอันนี้ยังไม่ได้ขี่มันยังไม่ได้ขึ้นว่ากี่กิโลลิตรนะครับอันนี้ตอนนี้มันโชว์อยู่24โลลิตรแต่จริงขับจริงมันประหยัดกว่านี้ด้วยความที่ผมสตาร์ทเล่นเนี่ยวอร์มทิ้งไว้เงี้ยมันก็เอาจับมาเป็นเอเวอเรจหมดนะครับคือเดี๋ยวต้องลองวิ่งดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงมันจะเห็นอัตราบริโภคจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับโวลเทจที่ผมบอกคือเนี่ย 13.8 เป็นเรื่องปกตินะครับไม่เกินอย่าเกิน 14.5 ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน14นะครับถ้าเกินกว่านี้แปลว่าชาร์จเกินนะครับเดี๋ยวแบตจะบวมได้แล้วก็วนกลับมาที่เดิมก็คือลุกเล่นง่ายๆนะมีแค่ปุ่มเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแบบกดวนไปเรื่อยๆนะครับมาดูที่ประกับหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นไฟสูงต่ำเนี่ยผมเปิดไฟสูงแล้วมาดูที่ไฟสูงด้านหน้าอีกทีนึงไฟสูงก็จะดูสว่างขึ้นแบบแยงยายไม่แยงตาล้อเล่นแยงตาขึ้นมาทันทีเลยนะครับกลับมาบนดูรึอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวรึอันนี้แต่โอ้โหดังดีแต่เสียงน่ารักนะแล้วก็ในส่วนประกับฝั่งขวานะครับอันนี้จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตอนนี้ผมกดเป็นออฟอยู่คือถ้าอุณหภูมิน้ำมันเครื่องได้ที่แล้วเราจอดติดไฟแดงรถมันจะดับทันทีถ้าเรากดมาที่ด้านล่างนะครับและจุดหนึ่งนะฟังก์ชันตัวเนี้ยส่วนใหญ่ในมอเตอร์ไซค์ที่มีไดสตาร์ทเขามักจะออฟกันเพราะว่าการที่มันเปิดปิดสตาร์ทบ่อยๆเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาร์ทเนี่ยตัวมอเตอร์สตาร์ทหรือไดสตาร์ทเนี่ยมันจะเสียนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเขาเอาระบบตัวไฮบริดมาเป็นระบบเป็นไดสตาร์ทเลยโอกาสที่มันจะเสียคือมันจะน้อยกว่าไดสตาร์ทที่มันเป็นแยกสแตนด์อะโลนนะครับก็ตัวนี้ก็ผมบอกเลยถ้าเน้นประหยัดก็กดมาด้านล่างได้เลยจอดติดไฟแดงมันก็ดับแล้วพอเราบิดคันเร่งปุ๊บมันก็จะสตาร์ทติดเองอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทหมดละปุ่มไม่ได้มีอะไรให้เล่นมากนะครับลงมาดูด้านล่างนี่อีกทีนึงเวลาเราไปซื้อแกงนะครับหรือว่าอะไรก็ตามสามารถหิ้วบริเวณนี้ได้คือบางคนบอกอ้าวมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคล้องเข้าไปยังไงครับมันสามารถเปิดงี้ได้แล้วก็คล้องเข้าไปนะแล้วก็ครึบกิดงี้แล้วก็จะห้อยถุงแกงห้อยโคกห้อยอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็พับเก็บเอาไปได้กรณีที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่แบบถือว่ามีครบๆอยู่ในเจ้าตัวแกนฟิลิโน่นะครับมาดูที่ระบบช่วงล่างหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับณตัวรถเนี่ยจะมีตัวสแตนดาร์ดที่ไม่มีระบบเบรก ABS แต่คันข้างหน้านี่คือจะเป็นตัวแกนฟิลิโน่ ABS นะครับสังเกตง่ายๆคือจะมีโลโก้ ABS อยู่บริเวณนี้นะครับคำว่า ABS คืออะไรในส่วนของล้อหน้าจะมีเป็นดิสเบรกนะครับจะมีระบบแอนตี้ล็อกคือ
สมมุติถ้าเกิดเรากำเบรกหน้ากึ๊บบางคนกลัวการที่จะกำเบรกหน้านะมักใช้แต่เบรกหลังซึ่งเบรกหลังบอกตรงๆถ้าเรามาเร็วๆมันไม่อยู่นะครับเบรกที่จะใช้หยุดรถได้จริงคือเบรกหน้าแต่หลายคนมักจะจำหรือมีความเชื่อว่าการกำเบรกหน้าแรงๆพอมันล็อกปุ๊บแล้วมันเสียกริปปุ๊บเราจะล้มแปะทันทีนะครับหรือล้มสไลด์ทันทีเพราะยางมันไม่กริปแต่เจ้าระบบเบรก ABS เนี่ยจังหวะที่เรากำเบรกปุ๊บแล้วล้อมันล็อกหรือว่าล้อมันไม่ยึดติดกับพื้นถนนเนี่ยมันเกิดการเสียการยึดเกาะไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย ABS จะเข้ามาตัดเข้ามาคลายเพื่ออะไรจังหวะที่มันล็อกแล้วถ้ามันยังล็อกต่อมันก็จะแฟดหรือมันจะลื่นลงข้างทางนะครับแต่พอมันคลายก่อนแล้วมันกลับมาล็อกใหม่มันจะทำให้การยึดเกาะมันกลับมาอันนี้คือระบบเบรก ABS นะครับที่บอกได้ว่ากำเบรกหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงโอกาสจะล้มน้อยกว่าระบบที่ไม่มีเบรก ABS นะครับซึ่งในตัวมาตรฐานจะไม่มีระบบ ABS แต่เขาจะมาเพิ่มเติมโดยระบบที่เหมือนเวลาถ้าเรากำเบรกหน้ากำให้ล้อหน้าหรือเบรกหน้ามันหยุดในฝั่งขวาเนี่ยกึ๊บจะมีการกระจายแรงเบรกอ่อนๆมาที่เบรกหลังด้วยมันก็จะเป็นระบบเบรกที่แบบว่ากำเบรกหน้าจะช่วยส่งมาเบรกหลังอ่อนๆคือถ้าเราดูระบบจริงๆแล้วเนี่ยณตัวเบรกหน้าเขาจะเป็นดิสเบรกที่เป็นระบบไฮดรอลิกใช่ไหมครับแต่ระบบเบรกหลังเนี่ยทั้งตัวมาตรฐานและ ABS จะเป็นดัมเบรกกรณีถ้าเป็นตัวมาตรฐานนะแล้วเราไปกำเบรกหน้าปึ้งกำเลยเนี่ยล้อหลังจะช่วยชะลอด้วยนิดนึงเพราะว่าณตัวถ้าเราดูระบบไล่สายดีๆเขาจะมีเหมือนตัวไฮดรอลิกที่เลี้ยงมาที่ส่งมาที่เบรกหน้าให้เป็นการกำจับเบรกหน้านะครับแล้วเขาจะมีเหมือนมีตัวขาข้อต่อเนี่ยโยงสลิงมาที่ตัวดัมเบรกด้านหลังทำให้เวลาเรากำเบรกหน้ามันจะเบรกหน้าทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังไปพร้อมกันแต่อาจจะไม่ได้เบรกลงน้ำหนักเบรกหลังอะไรเยอะแต่ในส่วนเบรกหลังก็ปกตินะครับที่ไม่ว่าจะเป็นตัว ABS หรือตัวมาตรฐานเบรกหลังฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นเบรกหลังอยู่เดี๋ยวผมกำให้ดูเนี่ยตอนนี้ล้อมันไหลๆอยู่เพราะว่าผมขึ้นขาตั้งคู่นะพอเรากำเบรกหลังปุ๊บตึ๊บหยุดทันทีอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องระบบเบรกนะครับก็เลือกเอาส่วนตัวผมว่าราคา ABSต่างกันไม่มากนะครับนอกจากระบบเบรก ABS ที่เพิ่มเติมเข้ามาเขาจะมีเรื่องตัวกุญแจสมาร์ทคีย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยในตัวมาตรฐานจะเป็นกุญแจแบบเดยไข่นะครับเรามาดูที่ช่วงล่างกันต่อนะครับสังเกตว่าโชคนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเลยแล้วก็ในส่วนของยางเดี๋ยวผมดูเบอร์ยางนิดนึงนะครับกึ๊บดับเครื่องไปเลยยางหลังนะครับเบอร์110/70ขอบ12นะครับหน้ากว้าง110แล้วก็ซีรีส์70วงล้อขอบ12นะครับแล้วก็ยางหน้าเบอร์เดียวกันเลยก็คือจะเป็น110/70ขอบ12นะครับยางหน้าหลังใช้เบอร์เดียวกันเลยนะครับต่อมามาดูที่ระบบ connected นะครับคำว่า connected ตอนนี้ในปี2023มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่เป็นพิกัดคลาสเนี่ย125/155ของ Yamaha โดยส่วนใหญ่จะมีคำว่า connected ลงท้ายละคำว่า connected คืออะไรสามารถเชื่อมต่อตัวรถเนี่ยบลูทูธเข้ากับแอปพลิเคชัน Wi Connect นะครับของ Yamaha จะเหมือนในตัว Airlock หรือเหมือนในตัว Nmax ที่ผมทำรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคือแอปพลิเคชัน Wi Connect ของ Yamaha ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่จะมีการจับนะครับว่าอัตราบริโภคน้ำมันเท่าไหร่จะเป็นตัวทิปแยกที่เป็น data จุดนึงอะอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีเรื่องบอกเรื่องวันเช็คระยะเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่อะไรจะมีบอกในแอปที่แบบค่อนข้างจะผมว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากในส่วนของตัว Y Connect นะครับเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในออโตเมติกของ Yamaha เกือบทุกรุ่นเลยทีเดียววันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับเจ้าตัว New Yamaha Grand Filano นะครับ Hybrid Connected 2023นะครับใครสนใจก็ลองไปดูที่โชว์รูมยามาฮ่าใกล้บ้านได้เลยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยหลายคนบอกว่าช่อง D Big Bike เนี่ยชื่อ D Big Bike มีแต่ Big Bike หรออยากดูรถเล็กบ้างอันนี้ก็เอามาผสมเปลี่ยนบรรยากาศละกันวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ